รูปรูปพี่จอยค่ะลูกชายหล่อมากหล่อมากเลยบอกหล่อหล่อบอกต่อด้วยค่ะโอเคค่ะต่อด้วยเลยครับสมเกียรติกับเทพไพโรจน์และที่เป็นผู้มาพร้อมกันอุ้มอิสยาห์มาต่อกันเลยค่ะที่จอมทัพพีค่ะมีอะไรเสริมไหมคะ
จที่สุดครับครับผมสำหรับใจที่สุดนะครับมันเป็นเรื่องที่จะมีบาลานซ์ระหว่างความดุด้านของวัฒนธรรมและก็ความน่ารักของคนของคุณครับสามีเนี่ยบอกเลยว่าตายแน่นอน
ครับปวดคู่เราปวดคู่เราก็แบบที่ทุกคนได้เห็นแววตาของเขานะคะดูแลเอาใจใส่ดูแลก็คือตรงสเปคเลยตรงสเปคเลย
เทพนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัวละครเหล่านั้นเป็นที่รักมากคราวนี้การจะคัดเลือกนะฮะผู้มารับบทเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยากขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเรียนไปเลยได้ครับทำไมถามก่อนเลยถามน้องๆอยู่เจ๋งเลยก็เรื่องนี้เรามีได้รับนักแสดงที่ใหญ่ในที่รอเป็นแบบที่เป็นตัวละครที่มาจากเรื่องที่แล้วก็จะมีปักจอนรับโดยครับก็เจ้าหลังจากนั้นจะเป็นจอมแล้วก็นายจักรพรรดิจะเป็นอาสาก็มีหลายท่านเลยเหมือนกันใช่ค่ะก็จะได้ได้ไปใหม่และเกี่ยวกับราชานุเดียวเหมือนกันเพราะตัวละครจะเย็นอยู่ครบเลยก็มีตัวละครตัวใหม่ขึ้นมาเพิ่มอีกค่ะก็ตอนต่างๆเลยโอเคนะฮะต่อไปนะครับก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยเราได้รับโจทย์มาค่อนข้างนานแล้วล่ะแล้วก็เตรียมหาพระเอกต่อจากเจมแล้วก็มีบทมีคาแรคเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายหน้าหวานหน้าหวานจริงเข้าใจจริงแต่เราก็เลยบอกว่าให้หายากเหมือนกันนะเพราะว่าคนนี้ก็สวยสวยมากแล้วจะมีนักแสดงรุ่น
คือน้ำหวานพิมลาครับค่ะก็คือจะเป็นดราม่านี่จะเกิดเรื่องนี้เลยอ่ะใช่ครับค่ะคิดว่าสนุกแล้วเหมือนกันน้องไม่ธรรมดาแต่เชื่อว่าถ้ามาคุณต้องแน่นอนรู้จักใครบ้างในนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยถือว่ามีนอกจากพระนางแล้วครับมีนักแสดงอื่นที่มาเรากดดันด้วยเหมือนกันนะฮะพูดถึงแต่ละคนดีกว่านะฮะเซนสุขภูมินะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณเอกไปทุกที่เลยเราไม่ได้ไปที่ไหนค่ะมาลอจันแล้วก็เป็นอีกทีมที่มาช่วยขายสินค้าในเรื่องของลอจันก็ด้วยพลังเชื่อเขาพลังเชื่อความสามารถพิเศษของเขาสามารถมาช่วยขายสินค้าให้กับสิ่งที่ร้านในเรื่องของลอจันค่ะครับแล้วก็จะมีคุณมีนิสคุณใช่ไหมคะมีเล่นเป็นสวิตเตอร์สินค้าสินค้าแล้วก็มีน้องแบมน้องแบมสราลีใช่ไหมคะนี่แบมที่ได้เป็นลูกสาวค่ะก็มีอีกหลายคนเลยล่ะค่ะแสดงเรื่องนี้เยอะมากเพราะเราแสดงเนี่ยน้องจูเนียร์ด้วยค่ะก็ร้อยกว่าชีวิตใช่ไหมคะสำหรับนักแสดงทั้งหมดของโรงใจเทโรโรที่จะบอกให้ว่าแคสติ้งรวมมียากมากตัวลายล้อมเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาติดต่อแล้วในดวงใจเธอคงไหมครับถามทุกท่านเลยฮะถ้าไหนตอบไม่แน่นะฮะก็จะมีภาพที่เคยแล้วก็เป็นที่น่าจดจำให้ชมทีนี้มีแค่ไหนครับถ้าว่ามีแล้วตัวเบลล่ากับเจมมานะคะก็ดูกันว่าใครจะมาสำหรับ5เรื่องนี้ก็คือจะ5
ที่เหลือก็อยู่ที่ทุกคนจะให้กำลังใจพวกเราจนถึงเรื่องสุดท้ายกันแน่นอนครับก็คือห้ามพลาดตั้งแต่เรื่องแรกครับดูแบบต่อเนื่องยาวๆเลยครับในฐานะเรื่องแรกครับออกอากาศวันไหนเวลาไหนครับวันที่8มีนาคมเวลา 20:20 นะครับผมครับเออบอกเลยซื้อทั้งหมดเดี๋ยวก็ยังอยู่กับเรานะฮะให้เพื่อนพักผ่อนด้านล่างกันก่อนโอ้โหพี่จอยนี่พูดคุยเนาะใช่ไหมครับ